เวลาใครมาเที่ยวชุมชนเราเราก็จะถามว่าอาหารพิเศษในสำรับที่ใส่ให้พวกท่านทานน่ะทานอะไรอร่อยที่สุดแกงบอนค่ะเราก็เลยเอาแกงบอนเป็นตัวชูของเราเลยว่า1เราจะต้องแกงบอนอุทัยธานีเมืองพระสนุกจักรีปลาแรดรสดีประเพณีเทโวก็ลอยกลมตามลงมาพระพายมาจับตะเคียนสุกล้นงาพาเพลินที่บ้านท่าโพคือพอผ่านเยอะมากขึ้นชื่อมาสุกล้นงาไม่เห็นมีช้างเลยใช่สิเพราะเรากำลังพูดถึงงาดำครับหนึ่งในธัญพืชที่มากไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการถือเป็นวัตถุดิบหลักที่แม่ๆแล้วก็เด็กๆใช้ทำเมนูจานสุกของชุมชนในวันนี้ครับมันเลยสุกล้นงาไงแต่แบบระหว่างที่ผมกำลังนั่งพูดอยู่ก็มีคนมาแย้งข้างหลังหูผมครับเสียงไหว้ๆบอกเฮ้ยวันนี้เนี่ยชุมชนบ้านท่าโพสระโอไม่มีทอทงกลันแห่งจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่งาครับตัดช้างออกไปเลยรู้แล้วไม่ต้องบอกแต่เขามีบอนใบบอนนี่แหละอีกหนึ่งวัตถุดิบเมนูหากินยากในหัวเมืองใหญ่ครับเดี๋ยวเขาจะพาไปเก็บแล้วก็ไปดูกันด้วยว่าทำยังไงได้สิคือจะหาเรื่องว่าผมตั้งชื่อตอนไม่ครอบคลุมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยระหว่างที่กำลังถ่ายทำฉากทำกับข้าวอยู่ทำบอนทำงาอยู่ดีๆพี่ๆแม่ๆคุณครูก็เดินเข้ามาในฉากเลยแบบเซอร์ไพรส์ทีมงานเลยร้องรำทำเพลงพื้นบ้านกันสุดขึ้นเพลงไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยเอาใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนชื่อตอนใหม่ครับจากสุดล้นงาเพลินเพลงที่บ้านท่าโพเป็นร้องรำทำบอล นี่ก็ครอบคลุมอยู่มีบอลมีร้องและคนข้างหลังผมก็ทักมาอีกแล้วบอกว่าโบราณเขาว่าถ้าเกิดร้องเพลงตอนทำกับข้าวเนี่ยจะได้ผัวแก่นะอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ที่พิสูจน์ได้และพิสูจน์มาแล้วก็คือตอนไปถ่ายเนี่ยอร่อยแน่นอนมาพร้อมกับประโยชน์มากมายชุมชนบ้านท่าโพค่ะอยู่หมู่4ตำบลท่าโพห่างจากในตัวเมืองประมาณ5โลกว่าค่ะชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่เขาทำอาชีพอะไรกันครับส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรมทำนาหลังจากเลิกนาแล้วเราก็มาจับกลุ่มก็ทำอาหารกันส่วนใหญ่เราจะอนุรักษ์อาหารไทยโบราณวันนี้มีอาหารไทยโบราณด้วยเมนูอะไรบ้างครับอ๋อก็มีแกงบอนแกงขี้เหล็กแล้วก็ผัดหมี่แล้วก็ขนมครกแดงงาค่ะคุณผู้ชมครับปัญหาของการทำให้อาหารจานสุกที่อยู่ในถาดหลุมของแต่โรงเรียนนั้นมีมากมายหลายอย่างแล้วบ่นกันมากที่สุดก็คืองบประมาณน้อยเงินที่จะไปจ้างแม่ครัวค่าแก๊สค่าไฟฟ้าค่ารถไปซื้อกับข้าวไม่มีแต่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าโพจังหวัดอุทัยธานีได้ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมกับแม่ครัวและคุณครูและที่สำคัญที่สุดผอ.โรงเรียนแห่งนี้เก่งมากๆเลยสอนให้เด็กป.6 นั้นรู้จักทำกับข้าวให้เป็นอาหารจานสุกนั่นคือภูมิปัญญาที่จะติดตัวเด็กจนกระทั่งไปถึงโตชุมชนแห่งนี้สามารถที่จะนำเอาอาหารพื้นถิ่นและเป็นอาหารพื้นบ้านมาลงจานแล้วกลายเป็นอาหารจานสุกและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอาหารจานสุกไม่มีอยู่เฉพาะในตัวอาหารที่อยู่ในจานในชามในถาดหลุมแต่ตอนทำกับข้าวนั้นเขามีความสุขจริงๆไปตามดูครับหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะป.6 ก็ได้ไปทำอาหารค่ะชื่อเมนูว่าสปาเกตตี้ค่ะเป็นอาหารที่พวกเราช่วยกันโหวตว่าชอบกินที่สุดเราก็จะมาหัดทำเองเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเพราะเวลาซื้อแพงไหมคะแพงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผักเนี่ยโดนสารพิษหรือเปล่าใช่ไหมแต่วันนี้เราได้ผักมาจากชุมชนนะคะปลอดสารพิษแน่นอนแล้วก็เราได้ทำเองด้วยเอาก่อนทำอันดับแรกตั้งสมาธิแล้วก็ยิ้มเพื่อให้อาหารอร่อยนะคะอ่ะไหนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มเห็นฟันยิ้มเห็นฟันไม่ต้องถามเดี๋ยวเตรียมนะคะโรงเรียนบ้านท่าโพพอพานสระโอไม่มีทอทงกลันเนี่ยถือเป็นอีกสถานที่ซึ่งนับเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักครับที่ขับเคลื่อนโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆในวัยเจริญเติบโตและความน่ารักของเหล่าคุณครูและก็แม่ครัวที่นี่ก็คือไม่ต้องทำกับข้าวครับ wow. เด็กไปหากินเองหรือเปล่าเนี่ยทำกันงกตากล้องก็ถ่ายเด็กทำงกที่เด็กทำเนี่ยคือเป็นกิจกรรมฝึกทักษะด้านโภชนาการแบบถึงไม้ถึงมือครับคือได้ลงมือทำที่คุณครูเขาจัดให้ครับไม่ใช่
ใช้แรงงานเด็กเอาว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูเส้นสปาเกตตี้ด้วยไปดูกันขั้นตอนการทำสปาเกตตี้ผัดซอสนะคะก็จะใช้เส้นก่อนซึ่งเส้นเนี่ยเราต้องซื้อก็เลือกร้านที่คุ้มค่านะคะราคาคุ้มค่าไม่แพงเกินไปแล้วก็นำมาลวกซึ่งการลวกเส้นเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับนะคะเราต้องลวกโดยการกระจายเส้นก่อนเวลาลงไปนะคะแล้วก็หมั่นคนไม่ให้ติดก้นกระทะแล้วก็ดูว่าถ้าเส้นมันลอยแล้วก็อาจจะเอาลองหยิบมาสักเส้นสองเส้นลองใช้มือบี้ดูนะคะถ้าใช้ได้สุกแล้วเราก็นำมาน็อกน้ำน็อกน้ำเย็นเพื่อให้เส้นเนี่ยคงตัวอยู่สักสองน้ำนะคะแล้วก็เอาเส้นออกพอเส้นแห้งแล้วเราก็ใช้น้ำมันพืชเคล้าเสร็จแล้วก็ทำน้ำซอสน้ำซอสก็ใช้ผัดหมูสับก่อนค่ะผัดหมูสับให้สุกนักเรียนก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่ที่หั่นซอยไว้นะคะพอสุกแล้วค่อยใส่ซอสมะเขือเทศนะคะโภชนาการมีความสำคัญกับตัวเด็กมากนะคะโดยเฉพาะเด็กในช่วงการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะนักเรียนจะต้องการอาหารเพื่อไปเลี้ยงสมองควรจะได้ครบทั้ง5หมู่นะคะทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเพื่อที่จะได้เรียนรู้ได้ง่ายนะคะเมื่อนักเรียนมีสุขภาพกายจากอาหารดีแล้วได้กินอาหารอร่อยได้เห็นภาพสวยๆของอาหารมาโรงเรียนแล้วมีความสุขนะคะก็ได้สุขภาพใจด้วยแล้วก็ง่ายต่อการเรียนรู้ค่ะคือเราสามารถป้อนให้นักเรียนเรียนอะไรก็ได้นะคะเพราะว่านักเรียนอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขได้เรียนอย่างมีความสุขเช้ามาก็อยากมาโรงเรียนก็คือโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่2ไม่ว่านักเรียนจะเจออะไรมาที่บ้านแต่อยากให้นักเรียนพอมาโรงเรียนแล้วมีความสุขไปเด็กๆ เดี๋ยววันนี้ป้าจีจะพาเด็กๆไปตัดบอน นะคะมาเลยตามป้าจีมาเลยค่อยเดินนะลูกมีเด็กคนไหนเคยกินบอนบ้างคะชูไม่มีค่ะ ยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ป้าจีจะมาสอนวิธีการตัดบอนไปแกงนะจ๊ะค่ะบอนนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างคะก็เอาไปแกงบอนบอนนี่มีสรรพคุณเยอะนะลูกแก้รสไข่บอนจะตัดไปแกงมันก็ต้องดูเลือกต้นสวยๆนะลูกนะนี่อย่างกรณีต้นนี้สวยตัดได้เอาไปแกงเนี่ยหั่นนี้เลยนะลูกนะนี่นะนี่นะพอตัดเสร็จเราก็ตัดนี่ก็เสร็จแล้ว1นี่นะคะอ้าวอีกต้นนึงหนูลองตัดสิลูกใครจะเป็นคนตัดคะอ่ะมาลองตัดแบบประจีเนี่ยนะหัดไว้นะลูก มาด้านนี้เลยมาด้านนี้เดินนี่ค่อยๆลูกกบๆอีกอัดอีกนี่ดูไหมอีกไปอีกมาอย่างนี้นะคะนี่อีกลึกแล้วหันใบออกด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็นำบอนไปรอกนะลูกนะถือปลายแบกกันมาเดี๋ยวไปที่โรงครัวมาพูดถึงบอนกันบ้างดีกว่าครับทั้งหน้าตาทั้งต้นว้าวเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีก้านมีใบแล้วส่วนที่เขานิยมเอามาทำเป็นอาหารกันเนี่ยก็คือก้านมันซึ่งตรงนี้ครับมันมีสารที่ทำให้เราเนี่ยโดนปากแล้วก็คันมากๆพ่อครัวแม่ครัวเขามีวิธีการจัดการเพื่อให้บอนเนี่ยก่อนจะเอาไปปรุงอาหารครับหลากหลายวิธีด้วยกันหลักๆเลยก็คือใช้ความร้อนเอาไปต้มไปเคี่ยวครับนอกจากนี้ยังสามารถนำไปขยำกับน้ำเกลือได้บางที่ก็ใช้ส้มมะขามน้ำมะกรูดด้วยก็มีว้าวเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถช่วยขับความคันของบอนอันเกิดจากสารแคลเซียมออกซาเลตก่อนจะบริโภคได้แล้วล่ะครับถัดจากโรงเรียนครับเราซอกแซกเข้าไปในชุมชนวันนี้เมนูสำรับจานสุกที่จะนำเสนอก็จะมีแกงบอนเด็กๆเราจะมาแกงบอนกันเราไปเก็บบอนมาแล้วขั้นตอนเราก็ต้องมาลอกบอนนะคะหนูลองลอกซิลอกกันนี้ลอกแบบนี้นะลูกนะนี่แล้วมันจะออกเป็นอย่างนี้หนูลองลอกซิต้องหัดไว้ลูกเพราะมันเป็นอาหารโบราณของชุมชนเรารอ5นาทีมีได้สักเพลงไหมคะจะฟังไหมล่ะจ๊ะ อาจัดไปเด็กๆ
ขุนแผนจะไปแก่แค้นกับไอ้ราวเวียงจันไปตีเชียงใหม่หวังจะได้ไม่ราวทองไปตีเชียงใหม่หวังจะได้ไม่ราวทองอโศการำร้องแล้วไปต้องสองสามวันแต่พอได้ไม่ราวทองมายิ้มเงยหน้าแต่พอได้ไม่ราวทองมาลงเรือกันยาแล้วกลับไปเมืองสุพรรณลงเรือกันยาแล้วกลับไปเมืองสุพรรณวันทองเธอเป็นหญิงสองใจเชื่อไม่ได้น้ำใจไม่วันทองคุณแผนไปทับกลับมามีรักใหม่คุณแผนไปทับกลับมามีรักใหม่เชื่อไม่ได้น้ำใจไม่วันทองสุกแล้วค่ะบอนพร้อมแกงค่ะอันดับแรกก็ใส่น้ำมันก่อนนะคะรอน้ำมันให้มันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็จะได้ใส่เครื่องพริกแกงค่ะสมุนไพรนะคะของชุมชนเรานี่เองรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่คุณปู่คุณย่านะคะสืบสานประเพณีกันมาเรื่อยวิธีการทำอาหารไทยโบราณหรือสืบสานประเพณีเพลงพื้นบ้านเราก็เก็บมาตลอดไว้เผยแพร่ให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังนี่แหละค่ะตอนนี้เรากำลังคั่วพริกแกงให้หอมนะคะพอพริกแกงหอมดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูสามชั้นค่ะใส่แล้วนะคะพอหมู3ชั้นนัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาย่างนะคะปลาเทโพย่างนะคะคั่วไปด้วยก็จะทำให้มันหอมนะคะพอนัวดีแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยกะทิกะทิเป็นแบบนี้นี่เอาไปทำอะไรมาก่อนครับต้องเคี่ยวก่อนค่ะถ้าไม่เคี่ยวก่อนแล้วสีแกงจะไม่สวยเคล็ดลับค่ะเทคนิคค่ะคือต้องเคี่ยวก่อนต่อไปพอนัวดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องใส่ความเค็มเกลือนิดหน่อยนะคะนะคะเนี่ยเกลือประมาณเท่านี้นะคะต่อไปก็ใส่น้ำตาลมันจะมีออกรสเค็มหวานมันเปรี้ยวนะคะหลังจากใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะเกลือแล้วนะคะต่อไปก็จะออกรสเปรี้ยวนะคะใส่มะขามเปียกที่เราคั้นไว้นะคะพอคนได้ที่รสชาติเราโอเคแล้วนะคะก็ใส่บอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ไปทำไมบอนต้องเอาลงไปต้มก่อนครับก็มันเป็นวิธีที่เขาจะต้องต้มก่อนนะลูกเพราะว่าถ้าไม่ต้มก็เดี๋ยวมันจะทำให้บอนไม่สะอาดแล้วก็จะขันขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อเพิ่มความหอมใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะเป็นอันว่าแกงบอนเสร็จแล้วค่ะปุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปลาแรดรสดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข็งแรงต้นน้ำสะแก่กรังแม่เจ้าเอ๋ยหากินยากเหลือเกินภูมิปัญญาของคนที่นี่สามารถที่จะทำให้บอนคันๆไม่คันได้เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำผัดหมี่ให้ดูนะคะทีผัดหมี่โบราณของบ้านท่าโพค่ะพอใส่น้ำมันร้อนแล้วหอมตามอ่ะคุณโมมานะคะจะลำจะร้องก็กลัวหอมจะไหม้ใจและชอบอยู่แล้วหอมไหม้เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยใจเย็นๆนะคะโอ้ของเราแสนดีจะกำมากมีด้วยแต่ของดีใจเราน้องนำมาโชว์ให้ชิมและลองเล่นกันเราคนไทยทุกคนมันพระราชดำรัสสั่งสอนใส่ในตัวเต้าหู้ค่ะตาวันจะทำเป็นการรักษาชาติบ้านเมืองวัฒนธรรมไทยนะทรงคุณค่าพวกเรารู้ดีว่าต้องรักษาไว้ให้ยาวนานซอสแดงค่ะทุกคนการรวมสีสันค่ะเมตตาพระ
วนะคะมะขามเปียกหน่อยนึงนะคะใส่หมี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะผัดให้นัวโอ้พระเวสสันดรองค์พระโพธิญาณยกอสงกุมารให้ละกับพันธีไพโอ้มาสีขายใจมาแก่คู่รักฉันอ้าวหากละพี่มาไม่ทันอ้าวคู่รักฉันขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะนี่คือโรยถั่วงอกแล้วก็ดับแก๊สเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหนียวนะจ๊ะโรยต้นหอมไปโรยไข่นะจ๊ะเป็นอันว่าผัดหมี่ของเราได้สำเร็จแล้วนะคะโมราโมราโมราแหลกเริ่มมาอยู่ในฟ้าผ้าอบตัวฉันชื่อว่าจันตะโคลบเอ้ยตัวฉันชื่อว่าจันตะโคลบเปิดฟ้าผ้าอบพบแม่นางโมราพาน้องไปเที่ยวกลางไพ่พาน้องไปเที่ยวกลางไพ่น้องเดินไม่ไหวแล้วพี่จะช่วยอุ้มมาส่งผ้าคันละไปให้จนไพ่ว่าส่งผ้าคันละไปให้จนไพ่จะฆ่าให้ตายเช่นแม่โมราจะฆ่าให้ตายเช่นแม่โมราและที่สำคัญครับสีดำๆนี่สแน็คหรือว่าขนมแบบไทยๆที่มีวัฒนธรรมร่วมคล้ายกันอยู่หลายที่นะครับมันคือการนำเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปตำกับงาดำที่นี่เราเรียกว่าข้าวแดกงาครับการทำแดกงานะคะต้องคั่วงาเสร็จแล้วก็ต้องมาตำก่อนค่ะตำงาแล้วก็ใส่เกลือด้วยค่ะใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อให้มันเค็มนิดหน่อยค่ะดูยังไงเนี่ยครับว่ามันได้แล้วหรือว่ายังไม่ได้เวลาแตกมันจะออกแตกเป็นสีขาวๆหน่อยๆอะค่ะงามก็จะละเอียดนะคะแล้วก็จะพอแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตำต่ออีกเอาไอ้หนูหัดตำกันบ้างไหมลูกมาทำแดกงาเราต้องมาลองตำกันด้วยนะคะอ้าวน้องก่อนเลยลูกคนแรกเลยอ่ะลูกอ่ะลองตำสิยกตุ้งตุ้งตำตุ้งตุ้งเอองั้นลูกอ่ะต่อไปลูกคนอีกคนนึงมาลูกมาอีกคนลูกอ่ะเอออ่ะอู้ยกสากไวไหมลูกสีแดงคือชาสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินนั้นนะคือมหาจักรกระพงคือมหาจักรกระพงลายรงธงชาติสวัสดีสวยงเราตำงาแล้วนะคะก็จะมาตำขนมรวมทั้งหมดรวมกันแล้วก็ตำเลยค่ะขนมข้าวแดกงานี่มีมานานหรือยังเป็นร้อยปีแล้วค่ะงาโรยแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนะคะตำค่ะตอนนี้ตำค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆก่อนขณะตำก็โรยงาไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้มันหอมเข้าไปในเนื้อข้าวเหนียวค่ะใช่ค่ะไม่ให้ติดด้วยหมุนสากด้วยนะคะจะกล่าวถึงวงสิงกาสัตตาจากพาลาผู้เดินดงนี่ค่ะทางนี้ค่ะลอยขึ้นกลมถามลงมาพระพ
พายมาจับตาเข้มไหมเสร็จแล้วนะคะขนมแดกงาค่ะเมื่อตำเสร็จแล้วนะคะก็มาปั้นเป็นแผ่นกลมๆค่ะจะได้ทานง่ายๆนะคะค่ะอย่างนี้ง่ายๆค่ะถ้าไปตากแดดแห้งแล้วไปย่างมันจะเหลืองหอมอีกอย่างนึงค่ะเพราะว่ารุ่นปู่ย่ารุ่นตารุ่นยายเขาทำกินกันมาสมัยก่อนไม่มีขนมกินนะคะก็ทำกันเองแบบนี้นะคะใส่งาหอมเพราะว่างาเขาก็ปลูกกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เด็กงาที่เขาทำกันอ่ะจะใช้แป้งข้าวเหนียวอ่ะนวดแล้วไปลวกแล้วเอาไปคลุกกับงาอันนั้นไม่ใช่คือเด็กงาปลอมค่ะเด็กงาแท้คือที่ตำกันอย่างวันเนี้ยแท้แน่นอนค่ะใช้ข้าวเหนียวเป็นเม็ดเอาไปแช่แล้วเอามานึ่งแล้วนำมาโขกนี่ยังจะเด็กงาแท้จริงค่ะโบราณค่ะขนาดหน้าพกพาไปทุกที่อร่อยหนึบหนับคำแรกติดใจคำต่อไปติดฟันแต่ติดก็เอาลิ้นดุลออกได้แล้วกินต่อในปริมาณที่พอดีครับกินเยอะเกินอาจารย์สง่าตีมือข้าวเด็กงาเกิดมาจากเอาข้าวเหนียวมาตำ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 เสร็จแล้วก็เอางามาตำแล้วยัดเข้าไปกับข้าวเหนียวคุณค่าทางโภชนาการเพียบเลยในงามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่สูงกินเข้าไปแล้วทำให้ไขมันตัวดีมากขึ้นไขมันตัวเลวลดลงในงามีวิตามินอีสุดยอดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นภูมิปัญญาของคนไทยอย่างล้ำลึกอ่ะกินเลยเป็นไงนะจ๊ะแกงบอนกินเลยนะจ๊ะกินให้อร่อยนะจ๊ะกินจริงนะค่ะไม่มีการกินเล่นนะอร่อยอร่อยจริงๆนะจ๊ะกดไลค์เลยนะจ๊ะอร่อยจริงๆค่ะเยี่ยม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 ก็รู้สึกว่าชื่นใจที่เด็กรุ่นหลังยังมีความรู้สึกอยากจะทำตามอย่างอยากจะให้เขาอนุรักษ์ไว้รุ่นสู่รุ่นก็กลัวจะสูญหายไปที่ดีแล้วที่เด็กๆ เขามาสืบทอดต่อไปค่ะเจตนารมณ์ของเราเราได้แรงสนับสนุนจากชุมชนด้วยเพราะในการทำอาหารแต่ละอย่างเนี่ยต้องใช้ทุนสูงนะคะทั้งข้าวสารวัตถุดิบต่างๆนะคะทำให้ทุกวันของโรงเรียนเนี่ยมีทั้งคาวทั้งหวานแล้วก็มีเมนูบางอย่างที่ต้องใช้ต้นทุนสูงเนี่ยค่ะเราก็สามารถทำได้ก็คือได้ความร่วมมือจากชุมชนเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องมีบ้านวัดโรงเรียนทุกอย่างต้องรวมตัวสามัคคีกันนะคะเราถึงจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขต้องดูแลทุกส่วนค่ะโรงเรียนมีงานเขาก็มาช่วยศูนย์ของเราชุมชนมาตีระนาดมาเล่นอะไรช่วยกันเพลงมาจากสมัยบรรพบุรุษนะคะก็สืบสานกันจนถึงรุ่นป้าๆเนี่ยนะเพลงพื้นบ้านท่าโพมันเป็นเพลงของเราโดยเฉพาะตำบลท่าโพโดยเฉพาะตำบลอื่นจังหวัดอื่นก็ไม่สามารถเอาได้เพราะเพลงพื้นบ้านท่าโพก็มีอยู่เฉพาะท่าโพเท่านั้นส่วนใหญ่ในกลุ่มของเราจะเป็นครูที่เกษียณแล้วมารวมตัวกันก็มาช่วยกันมีความสุขค่ะเพราะเรามีความรักสามัคคีกันค่ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีอะไรก็แบ่งปันกันค่ะคุณผู้ชมครับข้าวแดกงาแกงบอนและแกงขี้เหล็กและอาหารพื้นบ้านของชาวชุมชนบ้านท่าโพมันจะหลงเหลืออยู่ในชุมชนแห่งนี้ไปอีกสักกี่ปีแล้วคนรุ่นใหม่จะซึมซับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งกลายเป็นอาหารจันทร์สุกได้อย่างไรอยู่ที่ผู้ใหญ่รุ่นเราจะถ่ายทอดภูมิปัญญาและสิ่งเหล่านี้ลงไปสู่เด็กได้อย่างไรเราควรจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโภชนาการที่เหมาะกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเติบโตขึ้นมาแถมยังรายล้อมไปด้วยความรู้ที่ได้จากผู้ใหญ่ครับสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือความสุขอันเอ่อล้นจากกิจกรรมร้องรำทำเพลงฝึกให้เด็กๆอยู่ในภาวะอารมณ์ทางบวกอยู่ในบรรยากาศที่รื่นรมย์จากเสียงดนตรีและก็รอยยิ้มของคนรอบตัวครับงานนี้ต้องบอกว่าอาหารจานสุกสุกทั้งใจสุกทั้งกายไปพร้อมกันเลยครับก่อนจากกันไปบ้านท่าโพสระโอพอพานไม่มีทอทองกาลันสวัสดีครับ